วัสดีครับผมซอสเองคนเดิมอีกแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่ต่อโต๊ะถ้าถามว่าทำไมผมถึงทำคลิปนี้แล้วก็ถ้าใครอยากจะให้พวกคุณรู้ว่าการต่อโต๊ะคนเดียวมันยากแค่ไหนและมันลำบากแค่ไหนแต่คลิปตัวนี้ก็สำหรับใครที่คิดว่าการดูคนต่อโต๊ะโง่ๆแล้วมันจะน่าเบื่อแล้วไม่อยากดูก็เชิญได้เลยฮะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะแบบนั่งดูคนต่อโต๊ะไปวันๆก็ Let's goสวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรมากมาต่อโต๊ะที่เพิ่งได้มานักทิปโอเคไปกันเลยตั้งโต๊ะยังไงดีโอเคแค่ต่อโต๊ะมันต้องลำบากเฮ้ยเฮ็ดโคตรกากอย่างนี้กันมาจัดการแค่กันไกลกูอยู่ไหนกูเริ่มจากตรงไหนดีนี่คุณมาเปิดตรงนี้ข้ากูต้องย่าเข้าไว้คุณเหนื่อยวะน็อตดูได้วางเก็บไว้ฟาดหน้าฟาดกล้องเฮ้ยเขาแถมที่ไอ้นี่ด้วยที่รองข้อมือไปฟาดหัวพ่อมาไม่ถูกกูอีกเลยถูกที่เดียววะนี่โอเคเมื่อกี้ถือว่าวาร์ปแล้วกันโอเคเดี๋ยวแล้วที่เหลือแค่จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอ๋อใช่แล้วก็ผมก็ติดแง่งโง่ๆนี่ด้วยเอาไว้รองปลั๊กไฟจะได้ไม่รกพื้นดูสะอาดตาโอเคที่สุดโอเคหลังจากที่เราได้ทำการจัดโต๊ะประกอบโต๊ะจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผ่าพันมันแบบนี้รู้สึกดูดีโล่งกว้างมากสะอาดตายกเว้นสายไอ้พวกที่มีสายก็จะน่ารำคาญหน่อยก็ต้องค่อยๆเก็บสายเข้าไปแบบเดิมนะฮะเก็บไปดิช่างโอเคเรามีของเล่นนิดนึงก็มีทั้งแผ่นมิกเซอร์แล้วก็ไมค์แม็กคอมฟังอะไรเรียบร้อยออดิโอเดอร์เฟสพิโนกีตาร์แล้วก็นี่นะที่ทำงานหลักๆเลยแล้วผมก็มีไฟติดอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยลองลุกเล่นดูเนี่ยโคตรจับนั่งโคตรชิลซ่าตาแล้วผมจะบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับโต๊ะอันเก่านะเพราะว่าข้างล่างโล่งมากเก็บสายไฟไว้ให้มันเละอยู่ตรงนี้แหละแต่โล่งมากเอาโอเคโอเคต่อมาแล้วฮะตรงนี้ก็โอเคเรามาลองออกกับเพลงแล้วกันถือว่าไม่แย่ถือว่าดีเลยแหละโอเคมันมีแล้วก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็ใส่อินเสิร์ตไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่าด้วยซ้ำแสงนี่เกินไปแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูประกอบโต๊ะงงในวันนี้นะฮะขอให้กูรักกันแฮปปี้เจอใหม่คลิปหน้าถ้ามีคอนเทนต์เดี๋ยวมาทำอีกบาย